ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวอีสานที่มาอยู่อำเภอเทิงเชียงรายลืมบ้านลืมซองบ้านเก่าหรือบ่สิบปีล่ำเศร้าปีล่ำบ่เห็นกวงมายามมังเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเธอเดียวผมซื้อว่านายอดิศรเพียงเกตอยู่คือบ่เอาแค่มานำเป่าบ่ได้มันสิผิดกฎหมายวะนะเป่าเธอเดียวอยู่พันฟ้าราชประสงค์ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเลยแม่มาเนี่ยเป่าแค่ซื้อนี่ผมซื้อว่านายอดิศรเพียงเกตครับมาจากขอนแก่นผมเห็นหลานผมยางมาแล้วก็ขึ้นมาทั้งเวทีผมตื่นตันใจครับผมเห็นคุณแพทองทานและคุณพานทองแท้ครับหูจักตัวเป็นลูกผู้ใดนะน้ำตาผมสิไหลครับผมขึ้นฮอดพ่อเขาพี่น้องขึ้นฮอดทักษิณบ่ครับผมมือดังแล้วกำลังเบิ่งอยู่เนี่ยมีบางคนบอกว่าอดิศรปราศัยห้ามพูดถึงทักษิณผมบอกถึงทักษิณมันหนักหัวไผ่ป่ะทักษิณก็ควักดวงตาควักหัวใจมาให้พี่น้องได้เห็นเขาเอาลูกหลาเพิ่นได้สิมาเป็นนายกผมว่ามื้อนี้ได้เป็นแล้วล่ะได้ไปแล้วผมสิเว้าให้ฟังครับไปอีสานมาเก่าเวทีไปทุกจังหวัดมานี่อีสานนี่แล่นสไลด์บัดแอดแลนด์ครับบ่เหลือจะอันผมมั่นใจว่าอีสานบ่มีพรรคอื่นสิได้ผมห่วงน้อยนึงอยู่เชียงรายนี่ล่ะไผสิฮักทักษิณหลายกว่ากันระวังเหนือกับอีสานเอ้าเบิ่งผลการเลือกตั้งกันแล้วกันละมามื้อนี้พี่น้องผมสิบอกคมในให้ฟังผมบ่มักบักบ่คุณประยุทธ์ซะไปเอ้าอย่าเอิ้นบักเลยผมบ่ถือทาสครับบ่ถือสตากับหมอนี่ถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาหาเสียงสิอันนี้เมียนผ้าเขายึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับทหารอกสามศอกมันเหลืออยู่สองนิ้วครับผมไม่ชอบถ้าจะมาเป็นนายกคุณต้องเข้าทางประตูไม่ใช่เข้าทางหน้าต่างยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านั้นก็พลเอกสนธิบุญยกลินก็ยึดอำนาจทักษิณยึดแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ยอมเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลังตายก็ไม่บอกพอนะแต่คนเชียงรายรู้ใช่ไหมครับไปล่มเล่าให้อย่างน่ะทักษิณน่ะไปล่มเล่าให้อย่างน่ะยิ่งลักษณ์จำนำเขาขายได้ราคาสินค้าการเกษตรขึ้นคืออย่างนี้ทักษิณก็รักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคคนเชียงรายผู้ใดครอบครัวใดใช้บริการ30บาทยกมือขึ้นดูโอ้ยพากันป่วยเบิดจังหวัดบ่เด้อเนี่ยไม่ใช่ป่วยครับครอบครัวปู่ย่าตายายไม่ใครก็ใครคนหนึ่งแหละก็ปบมือให้พระเยซูศิลป์ไปย่างเลยนะและผมขึ้นฮอดทักษิณผมมาเบิ่งแล้วผมก็ชินำเอาเรื่องนี้ไปบอกคนขอนแก่นคนอีสานว่าเชียงรายไม่ต้องห่วงเขาเลยนับไปนับมาเป็นความลับเด้ออย่าไปบอกใครสอสอ500คนเดี๋ยวนี้เข้าได้382ครับปาดผมเป็นสอสอข่าวที่เพื่อไทยรักไทยได้377ครับมันหลายโพดเลิกประชุมสภาไปกินข้าวกันถามว่าเจ้าอยู่พรรคไหนมานะผมว่าอยู่พรรคเดียวกับคุณนั่นแหละมันหลายครับแต่ต้องได้เยอะถึงจะได้เป็นนายกด้วยความมั่นใจเพราะพวกไส้ติ่งมันมี250คนสวคือไส้ติ่งครับ
มีก็ได้บ่มีก็ได้ถ้าไม่ได้เกิน250มันก็เมียนผ้าเข่าเฮาอีกครับเพราะฉะนั้นต้องสู้อีกคนหนึ่งคือสู้กับสวสู้ได้บ่ล่ะได้บ่อีหลีตัวผมว่ามักประยุทธ์บัดนี้อยู่ยึดอำนาจบอกอยู่ขออยู่อีกไม่นานแต่งเพลงพร้อมมัวนั่นแม่มาได้8 9ปีแล้วเป็นไปไม่ร้องเพลงออกคนคนกันอยากเตะโทรทัศน์ถิ่มครับบ่อยากเบิ่งโทรทัศน์ไทยไปเปิดเบิ่งลาวสตาร์บ่ได้แม่บ่ทันบ่ดอกคนจังไดมึนปานนี้ครับสมองมี 84,000 น้ำท่วมให้เลี้ยงปลาพะนำลาแล้วมึงสิเลี้ยงแนวใดน้ำมันท่วมอ่ะยางพาราเชียงรายอำเภอเทิงเอาไปขายดาวอังคารมาคนขอนแก่นบ้านผมอำเภอภูเวียงถามว่าท่านสสอดิศรไปดาวอังคารขึ้นรถสายใดมาข้าวไม่มีราคาให้ปลูกหมามุ้ยอยู่แข้งหัวอยู่ตามรั้วกูก็คันพอแรงแล้วผมบ่มักเล่าพ่อหลาอายุก็68 70แล้วกันแม่นผมพ่อครับอันนี้ยังอยากสิอยู่ต่อเสยอยู่จะพลิกประเทศไทยป่ะนะมึงสิพลิกแนวไหนโอ้คุณจะพลิกแนวไหนวะผมว่าพ่อซะอีกเท่านึงมาดิเขาย่องให้รักษาการนายกของขึ้นไว้สิให้เราเป็นอยู่บ่เท่าเนี่ยเงี้ยวมมหัวโปรตีนโอ้ยขึ้นไปที่กระโจมหมดเวลาของคนอายุ80ท่านครับอันนี้บ่ได้มายองกันถ้าเชียงรายให้เป็นได้เป็นหมดขอนแก่นก็ยอมครับอีสานจะยอมเหนือถ้าคนภาคเหนือให้อุ้งอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีครับอีสานยอมบ่ต้องห่วงบ่ต้องมาถามเรื่องอายุ30กว่าดิ10ปีเล่นน้ำบ่หนาว20ปีเล่นสาวบ่ใกล้30ปีบ่นายสงสาร40ปียักการเหมือนฟ้าผ่าครับเนี่ย50ปีสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจ60ปีไอเหมือนฟานโคง70ปีมาโหกเต็มตัว90ปี80ปีไข้หัวมันห้องไห้90ปีสาธุพ่อละดังอยู่นี่ก็ได้40ปีจาก40ปียักการเหมือนฟ้าผ่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พวกนี้ไปเป็นนายกเด้พี่น้องที่เคารพผมมามื้อนี้ผมมั่นใจว่าเชียงรายคนที่เขาคิดบ่คือเฮาก็ให้ไปอยู่หม่องอื่นซะถ้าปล่อยก็ไปก็ย่ำมือเศร้าไปกวดน้ำกับยะถาวาลีวหาปุระปุเรนสาคลังเอวเมวะโตคีรามให้เข้าไปบ่ไปย้อนหยังเนาะครับย้อนสภาพมีเขาปลูกกล้วยครับผมบ่เคยเห็นสภาพประเทศใดปลูกกล้วยมีสภาไทยแจกกล้วยเป็นหวีเป็นเครือครับไปแล้วไปเลยมึงจะขึ้นมาอีกเด้อผมไม่ได้ว่าเขาไปซะเป็นสสมา 3-4 สมัยบ่ในสภาจักเถื่อผมเห็นหน่วยการด็อกเตอร์เทิดชาติใช่ล่ะป๊าดคือบ่เก่งแต่คู่บ่าโอ้ท่าทางคือว่ะไหว้ๆๆก้มๆกราบเลยเออกราบเออคือเอาผู้ใดสิเลือกเธอชาติปอบเบอร์ดังซาตูผู้ใดปอบมือแล้วขันบ่เลือกให้มือกุดใช่ไหมบ่เล่นซื้อนะครับบ่เล่นซื้อนะครับผมว่ามักเถ่าประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันครับขันบ่มีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพิ่นนี่ก็อาศัยแต่วุฒิก็บ่ได้เป็นครับ
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมมันน่ะทบไงอนุทินทะเลประยุทธ์จันทร์โอชาจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ผมจะไม่ยกมือร่วมกับสว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นประชาธิปไตยวิปริตพี่น้องแล้วแมวตัวไหนไปยกมือให้ประยุทธ์จันทร์โอชาวะอันนี้ยังไม่ถึงหมานะก็แค่แมวนะท่านครับความผิดมีเหมือนกันพรรคร่วมรัฐบาลพวกนี้เอาไปออกไปถามว่าเพื่อไทยจะอยู่ยังไงก็เพื่อไทยได้2380ก็เป็นพรรคเดียวสิครับว้ามันจะไม่ยากยังวะอย่าไปหัวซ่าครับผมเขียนก่อนที่จะขึ้นเวทีทบพ.ใหญ่ประยุทธ์บอกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปผมก็แล้วตีนใครหน้าผากมึงเห็ดอย่างน้อทำแล้วคือก่อการกบฏยึดอำนาจใช่ไม่ใช่คุณทำมาแล้วคือคุณก่อการกบฏยึดอำนาจทำอยู่คือทำให้ชาติเดินถอยหลังไปต่างประเทศยืนหลงง้างไปหลงธงชาติเจ้าของครับทำอยู่คือทำให้ชาติเดินถอยหลังทำต่อประชาธิปไตยจนพินพังรวมพลังคนเชียงรายฝังกบเถื่อนโอชา